ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบแทบเท้าหลวงพ่อที่เคารพอ,อย่างสูงกราบถวายความเคารพพระมหาเทระพระเทรานุเทระเจริญพรสัม,มเนรอุบาสกบิกานักเรียนอุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะวันนี้ได้มีโอกาส มาเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ในฐานะผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ในโรงเรียนอุบาลฝันในฝันวิทยาซึ่งก็ห่างหายไปนานก็เรียกว่าหลายปีตั้งแต่โควิดก็ได้มีโอกาสหลังโควิดก็ได้มีโอกาสไปเป็นตัวแทนหมู่คณะไปจัดบวช แต่500รูปที่สมณี500รูปที่ลุมพินีแดนประสูติแดนพุทธภูมิและก็ที่ผ่านมาเดือนที่แล้วก็เพิ่งเสร็จสิ้นการบวช1,250รูปซึ่งก็เอาบุญมาฝากทุกทุกท่านนะะก็ปัจจัยที่เราได้ รวมบุญบูชาธรรมของคุณครูไม่ใหญ่ก็มีส่วนในการเผยแผร่พุทธศาสนาไปทั่วโลกนะแล้วก็แดนพุทธภูมิก็เป็นอีกที่หนึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อพวกเราชาวพุทธแล้วก็แม้กระทั่งสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกเป็นหนึ่งในสังเวช ชนิยสถานที่พระสมุทเจ้าตัดเอาไว้ว่าบุคคลทั้งหลายที่ที่ควรไปสีท่ที่หนึ่งในนั้นก็คือที่ประสูตรด้วยกายลักษณะหมาบรุุษของท่านซึ่งเป็นที่สำคัญพระสมุทเจ้าในสมัยท่านเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะประสูตรเป็นเท้าสันตดุสิต เวลาเทวดาอาราธนาในลงมาเป็นพระสมุทเจ้าท่านก็จะตรวจตาว่าระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเนี่ยท่านไปเลือกไปเกิดที่ไหนนะก็จะได้เห็นว่าโอ้ที่ชมพูทวีปนี่แหละที่ตรงนี้ปัจจุบันก็มีหลักฐานก็คือเสาหินอโศก อายุก็สองพกว่าปีสอง0ันกว่าปีจารึกด้วยอักษรพรมินวัดทีตรงนี้เป็นที่ประสูตรของพระสัคยมุนีสัมมาสุตดเจ้าแล้วก็ใกล้ๆๆกันนั้นก็มีเสาโศกปักไว้อันนี้เป็นของพุ้ดยเจ้ากกุสันทะตรงนี้ก็เป็นของ พระพุทธเจ้าโกนาคมณะก็ไปเห็นร่องรอยว่าพื้นที่ตรงนี้หลายพุทธันดรที่ผ่านมานี่เต็มไปด้วยร่องรอยของการเดินประกาศธ,ธรรมของพระสมเจ้าหรือเรียกว่าเดินธรรมยาตราก็ได้ซึ่งการเดินธรรมยาตราสมัยก่อนนู้น ในประเทศเนปาลเองหรือเรียกว่าเดินมาประกาศธรรมครั้งแรกก็ตอนที่การุทายามาตได้ไปอาราธนาพระสมเด็เจ้าเสด็จกลับมาโปรดพระประยุรญ,ญาตพระราชบิดานี่รักมากรอคอยท่านก็รับปาก แล้วก็เกิดการเดินธรรมยาราครั้งแรกในประเทศเนปาลเรียกว่าธรรมยารามหากตันยูพร้อมด้วยพระภิกษุสองหมื่นรูปพอคุณครูไม่ใหญ่ท่านบอกเออเนี่ยให้ไปฟื้นฟูพุทธศาสนาในแดนประสูตรในแดนพุทธภูมนะิให้ เหมือนสมัยพุทธกาลเนี่ยหลวงพ่ออยากเห็นให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองเหมือนสมัยพุทธกาลก็เออสมัยพุทธกาลเนี่ย,ยถ้าจะให้เหมือนก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกเลยนะสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเข้ามาในเนปาลตอนไหนอ๋อท่านก็เดินผ่านชายแดนอินเดียเนี่ยนะเ,ออเข้ามาเนปาลเนี่ยผ่านตรงนี้แล้วก็ผ่านลุมพินีไปกระบินลพัท ก็เลยจำลองการเดินธรรมยาตราผ่านผ่านตรงนั้นน่ยแต่จะเอาตัวแทนพระองค์ยังไงดีก็ก็ไปอัญเชิญพระรมสารีริกธาตุของจักรศรีลังกาวัดศรีลังกาแล้วก็เอาขึ้นบนหลังช้างขึ้นบนหลังช้างแล้วก็เดินแห่ ซึ่งเมืองนั้นมันก็ส่วนใหญ่คนก็เป็นชาวาศาสนิกอื่นนะไม่ใช่ชาวพุทธก็เป็นฮินดูเป็นอิสลามนะชาวพุทธยังเป็นในเนปาในชาวพุทธยังเป็นชนส่วนน้อยนะส่วนน้อยเขาก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเราก็ไปลองเดินดนะูเดี๋ยวให้ทุกท่านได้อ่า เอาบุญป,ปื้มมาฝากทุกท่านก่อนเราจะเข้า,เ,าเรื่องหัวข้อเรื่องกำลัง8ประการในคืนนี้เดี๋ยวเอาบุญปื้มๆม,ม,มาฝากทุกท่านรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะ ก็ผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานก็เป็นของทุกๆคนนะพอเรามีส่วนมีส่วนหมดเลยนะภาพเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากเราไม่มีต้นแบบจากหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ของเราทำให้ดูเป็นแบบอย่างสิ่งที่เราเห็นภาพสวยๆงามๆเนี่ย ให้เราคิดเองเราก็ทำไม่ได้แล้วก็คงไม่ไม่กล้าที่จะทำแล้วก็เวลาเราจะไปพรีเซนต์ให้ใครฟังว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเราจะนึกไม่ออก mm hmm. ก็ต้องอาศัยภาพที่หมู่คณะเราจัดเดินธรรมยาตรามายาวนาน <c oughs> 11 12ปนะีทำซ้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 ำ รูปของแต่ละท่านที่ไปนั่งกลางแดดเนี่ยเวลาชาวต่างชาติเห็นเขาก็หูทำไมคนไทยศรัทธาในพุทธศาสนาขนาดนี้นั่งกับพื้นเลยเหรออะไรเงี้ยแดดร้อนๆไม่ถือร่มเหลอทำไมกล้านั่งกับถนนอะไรเงี้ยเขาทึ่งนะเขาทึ่งเห็นภาพ แล้วนี่ก็ปพิติปิต,ปติแล้วก็นึกถึงว่าถ้าในสมัยพุทธกาลเนี่ยถ้าพระสมณเจ้ามาเดินจริงๆนี่นะโหคนจะเปื้มปิติขนาดไหน,นมีภาพออในสมัยสมัยพุทธกาล ในสมัยพุทธกาลพระสมเด็จเจ้าเดิน60สบวันวันละโยดเดินไปครบหนึ่งโยดสิบหกิโลก็พักหกสิบวัน ท่านจะเหาะไปเองก็ได้แต่ไม่เหาะเดินแล้วก็ไปโปรดญาติโยมภาพนี้เป็นภาพที่พุทธศินวาดแล้วก็เออก็แปลกดีมกันนะโดยไม่ได้นัดหมายเลยภาพพุทธศินวาดเนี่ยที่เนปาลเขาข่มเหมือนกันเลย มานั่งต้อนรับ <c oughs> นั่งต้อนรับมีเขาเรียกอะไรที่ที่ตรงหน้าผากเนี่ยเออเหมือนกันจะได้ไม่เห็นรูปก็เลยพอให้ภาพก็ดูก็จินตนาการเลยพอเดินไปแต่ละคนก็ผ่านบ้านเขาก็กเอาเสือมาปู บางคนไม่มีเสือเขาไปเอาพรมมาปูบางคนไม่มีพรมเอาผ้าพันคอเนะี่ยยาวสักวานึงนะผ้าผืนผ้าคุมไหล่มาปูสวยๆนอะ่ะปูแล้วก็เอาดอกไม้ตามบ้านเนะี่ยเก็บดอกนน้นดอกนี้มาแต่งเป,ป็นรูปโน้นรูปนี้นะพอเดินไปเนี่ยหนึกไม่ถึงเลยนะ ึกไม่ถึงเกิดความปืืมปิติใจชาวบ้านเขาก็บางทีเ็าออกมาต้องทำยังไงต้องทำยังไงถามกันคนหนึ่งก็บอกอ๋อไม่ยากหรอกเดี๋ยวเราก็เอาแปลาดอกไม้มาสิเอาดอกไม้แนละ้วต้องทำยังไงนั่งลงนั่งลงนั่งลงแล้วทำยังไงก็ไม่เป็นจับโยนบางทีก็โยนใส่ตัวพระมัง่ง เขาไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงแล้วก็บางคนก็บอกสาธุสิสาธุบางคนเขาไม่รู้จะทำาไงกับสวดมนต์เนี่ยเป็นภาพความปื้มปีติใจกว่าจะมีพุทธศาสนามาถึงพวกเราสองพันร้อยกว่าปีนี่ต้องใช้กำลังเยอะมาก ยิ่งความปรารถนาอยากเอาพุทธศาสนาไปทั่วโลกเนี่ยต้องใช้กําลังทุกอย่างเลยต้องมีกําลังทรัพย์กําลังใจกําลังศรัทธาต้องมีความมุมานะต้องมีความอดทนอดทนทุกอย่างเลยทีมงานที่ไปแต่ละคนก็ต้องอดทนมาก อาหารการกินนี่ครโอ้โหบางคนนี่กินไม่ได้เลยนะทานไม่ได้เลยเจออาหารเบื่อเรียกร้องมีส้มตำไหม,มหาซื้อมะละกอไม่ได้ก็มีแตงก็เอาแตงมาตำแตงเนี่ยแทนส้มตำแทนมะละกอเจียวไข่กันไปบอกทานไม่ได้ทำให้นึกถึงในสมัยพุทธกาลเนี่ย สมัยพุทธการตอนพระสมุทรเจ้าเสด็จออกไปบําเพ็ญเพียรบําเพ็ญพจน์หลังจากที่ตัดพระเกศาเสียงอธิษฐานที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมาแล้วก็เดินอีกสามสิบวันสามสิบโยชน์ไปถึงกรุงราชคฤห์แควนมคต ไปบินทบาทในด้วยความเป็นเจ้าชายถือบาทไปบินโอ้เห็นอาหารเนี่ยมันจะสำลอกทีเดียวแต่พระองค์ก็อดทนและก็พิจรารณาเออเรามาเป็นนักบวชวิถีของนักบวชก็อย่างนี้แหละไม่ได้ไป เรียกร้องอะไรชาวบ้านเขาทานยังไงก็ทานอย่างนั้นบางทีชาวบ้านเขาก็มีแกงเนื้อแกงแพะแกงไก่อะไรก็มาถวายก็ก็ขบฉันไปต้องอดทนนะอดทนบางทีก็แกงเห็ดบางทีก็แกงถัว่ว สารพัดเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ขบฉันอย่างนี้แม้กระทั่งท่านตัดสรู้เป็นพระสมุทเจ้าแล้วเนี่ยก็แล้วแต่อาหารที่จะได้บางทีก็ได้อาหารอันประณีตบางทีก็ไม่ได้พอมีคนมาถวายอาหารประณีตตัวของชาวบ้านก็ตำหนิ บอกบวชแล้วยังยินดีในอาหารที่ประณีตอยู่เลยกัะแนกันแหนสารพัดเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หมออชีวะโกมารพัฒหมอชีวะนี่ก็ไปได้ยินชาวบ้านก็เนี่ยชาวบ้านเขาก็ล่ําำลือตำหนิติเตียนเนี่ย บอกพระสมุทเจ้าเนะี่ยเที่ยวสอนคนโน้นคนนี้สอนว่าเออเนี่ยอย่าไปฆ่าสัตว์ให้มีเมตตานี่ฉันไม่ได้กล่าวตูนะแต่ตัวท่านเนี่ยกับเป็นเหตุแห่งการฆ่าตัวท่านก็ยังฉันเนื้อสอนภิกษุฉันเนื้อก็หมอชีวกะโกมลพัดฟังแล้วก็ไม่สบายใจ พระ,ะพุทธเจ้าข้าชนทั้งหลายเนี่ยเที่ยวโพนธน,า,นาเนี่ยเขากล่าวอย่างนี้เขาก็บอกว่าเขากล่าวด้วยสัจจริงเขากล่าวโดยชอบธรรมเลยพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้จริงหมอชีวกะก็ตัดถามฟังเขาอย่างนี้เขากล่าวอย่างนี้ถูกถูกแล้วหรือพระพุทธเจ้าข้าพระสมมาเจ้าก็ตัดบอกว่าโอ้ เขากล่าวด้วยถ้อยคำที่ติเตียนด้วยคำที่ไม่จริงตถาคตไม่ได้สอนอย่างนั้นตถาคตสอนอย่างนี้ว่าเออถ้าอาหารใดที่เขาปรุงด้วยเนื้อที่เราไม่ได้เห็นเราไม่ได้ยินนี่หรือเราก็ไม่ได้นึกสงสัยนึกรังเกียจว่าเออเนี่เขาทำมาเพื่อเราเราก็ไม่เห็นเนี่ยแล้วก็ฉันเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไป ตื่นขึ้นมาก็คิดปรารถนาแต่อยากให้ชาวโลกมีความสุขอาหารมันก็คืออาหารแต่เราเลยรู้ว่าอ๋อเขาทํามาเพื่อเราอันนั้นเนื้อนั้นอาหารนั้นที่ปรุงด้วยเนื้อนั้นไม่ควรแม้เขาปรุงให้คนอื่นแล้วเรารู้อยู่คนอื่นเอามาให้เราอันนั้นก็ ไม่ควรแต่ถ้าเอออาหารใดที่เราเออได้มามันก็คือเป็นอาหารแล้วเป็นของทีออ่มาปรุงแล้วเหมือนเห็ดเหมือนผักทั่วไปนะอยู่ในครัวแล้วอันนั้นก็แค่ยังอัตภาพไม่เป็นไปดังนั้นที่เขากล่าวอย่างนั้นเนี่ยไม่จริงนะส่วนใครก็ ส่วนใครที่จะฆ่าฆ่ามาเพื่อเอามาถวายพระมาทําบุญการกระทําอย่างนั้นเป็นบาปเป็นบาปตถาคตสอนไม่ให้ทําอย่างนั้นแต่ถ้าภิกษุใดเนี่ยไปเห็นโยมเขาถวายของด้วยเนื้อมานี่ก็ไม่รับ โยมถามว่าทำไมท่านไม่รับพัะทหารนี้ล่ะอ๋อมันมันปรุงด้วยเนื้อส่วนโยมบอกว่าอันนี้โยมทำทานของในครอบครัวกันเองเ,เมื่อทำทานก็ทำทานอย่างนี้ไม่ได้ทำเพื่อเจาะจงท่านเห็นท่านมาก็ได้นำมาถวายอ่าถ้าอย่างนี้ฉันได้ พระตัวองค์ก็ยังโดนโดนตำหนิแต่ท่านก็ไม่ได้โกรธอะไรดังนั้นกว่าพุทธศาสนาจะมาถึงเราในสองมนรกว่าปีเจอมาเยอะสารพัดเลยแต่วิธีการในการที่เผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการเผยแผ่โดวยวิธีการใดพระสัมมาจ้าได้วาง หลักในการประกาศศาสนาครั้งแรกมีคําว่าประกาศธรรมกับประกาศศาสนาเนี่ยประกาศธรรมก็ตั้งแต่วันแรกที่ทันตัสรุก็ออกประกาศธรรมไปสอนเป็นจ้าวคีไปแต่ตอนจะประกาศศาสนานี่ก็เริ่มตอนวันมรคบูชานี่คือวางรูปแบบของพระศาสนาเอาไว้เป็นกฎระเบียบเลยว่าศาสนาของพระองค์ท่านเนี่ยนะถ้า มีใครมาอ้างว่าเนี่ยพุทธเจ้าสอนว่าอย่างนี้เธอเช็คดูก่อนนะถ้าคําสอนใดบอกสอนว่าเออขันตีประมังตะโปติติขาความอดทนคือความอดกั้นเป็นตบะอย่างยิ่งเนี่ยรนะนิพานเนี่ยเป็นเยี่ยมนะถ้าใครมาบอกว่าพระเป็นยังไง้าเบียดเบียนคนอื่นทําร้ายคนอื่นก็อันนี้ไม่ใช่สมณะแล้วนะเบียดเบียนคนอื่นทําร้ายคนอื่น นี่เป็นคำสอนพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยแล้วก็ได้วางหลักการเอาไว้ว่าคำสอนพุทธศาสนาเนี่นะศาส,สนาพุทธเนี่ยมีหลักคำสอนไว้อย่างไงก็แม้จะแปดหมื่นสี่พันข้อเนี่ยจะไม่ทิ้งนี้แหละเป็นเรื่องของการให้ละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใส ถ้าคําสอนใดมีคนบอกนี่พระุทธเจ้าบอกว่าอย่างนี้นะพระท่านสอนว่าอย่างนี้ก็มาเช็คดูถ้าเออละชั่วใช้ได้แล้วถ้าหมั่นทําความดีแล้วก็หมั่นทําจิตของตัวเองให้ผอ่องใสอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้าใครสอนอย่างเงี้ยเนี่ใช่ละนี่เริ่มประกาศศาสนา ก็จะเป็นประกาศอย่างนี้ให้หลักเอาไว้อย่างนี้ทีนี้เวลาเราเข้าวัดมาเนี่ยเราก็จะมักจะมองนะคนส่วนใหญ่ก็จะมีความคาดหวังเนาะคนวัดทําไมเป็นอย่างโน้นทําไมเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็คงเหมือนในใสายวุการนะี่ยแหก็ขนาดพระเจ้าก็ยังยังโดนเลยนะว่าทําไมถึงคิดฉันเนื้อตอนหลวงพี่ไปในปานก็โดนเขาหานี่แหละ เขาก็ห้ามเอาเนื้อเข้ามาห้ามอาหารที่เป็นเนื้อผอมเลยนฉันฉันแต่ผักเออก็ดีเมือนกันลองวีแกนมานานเอเอ่ะแต่ทีนี้ทีมงานันไม่ไหวแล้ววันนี้ก็ต้มถัว่พวพรุ่งนี้ก็ต้มถัว่วต้มถัว่วแกงถัว่วซุปถัว่วเงี้ยทุกวันทุกวันก็ โอ้เข้าใจเลยว่าทำไมือสีชีภัยเนี่ยต้องไปหาของเค็มของเปรี้ยวของหวานเนี่ยนะเ็เป็นอย่างนั้นนะซึ่งกว่าจะประกาศทำได้ก็ต้องมีความอดทนเป็นตัวตั้งวันนี้ที่หัวข้อที่จะนำมาได้นำมาเล่าสู่กันฟังก็เป็นเรื่องก็มาจากพระไตรปิฎกนี่แหละ ก็เวลาเราไปเจอที่เนปาลเนาะเขาก็มักจะตำหนติต่อว่านี่ต่อว่าตรงนู้นอย่างนี้คุณน่าจะมาทำอย่างนี้สิต้องทำอย่างนี้นะเขาก็คิดแต่ว่าเราจะต้องเอาเงินไปให้เอาอะไรไปให้อย่างเดียวเราก็ทีนี้เราจะเผยแผ่ ทำยังไงบางคนเจอว่ามากๆก็ร้องไห้เลยไปอาสาสมัครวันแรกเนี่ยร้องไห้เลยแหละอพอร้องไห้คนก็จะได้เห็นใจไม่ต้องดุมากนะทีนี้พระสมเจเจ้าได้รัดมีพระสูตรหนึ่งสําคัญเหมือนกับพระสูตรนี้นะชื่อพระสูตรชื่อว่าปฐมพระสูตรนะว่าด้วยกําลังสูตรที่หนึ่งปฐมพระสูตร ประสูตรนี้ก็มาจากอังคุตรนิกายสัตตกะอัตตกะนวกะนิบาทนะประสัติตันตดกสุตันตติดกเล่มที่15นะก็โดยเนื้อความเนี่ยโดยเนื้อความมีอยู่8ข้อ8ดข้อภิกษุทั้งหลายกำลัง8ปประการนี้มีอะไรบ้างหนะึ่ง เด็กมีการร้องไห้เป็นกำลังเด็กมีการร้องไห้เป็นกำลังคือเด็กเนี่ยไม่มีที่มีเลี้ยวแรงอะไรจะไปต่อสู้พี่เลี้ยงต่อสู้พ่อต่อสู้แม่ไม่มีกำลังเลี้ยวแรงเลยดังนั้นวิธีการที่จะเอาชนะได้มันมีอย่างเดียวอะ่ะ ที่จะสู้ได้ทําไงเวลาเด็กจะสู้กับพ่อแม่ได้ทําไงร้องไห้ถ้าร้องอ่าวชนะแน่นะอเออนี่นะทีนี้ก็ต้องมาดูว่าเอเราเป็นอย่างนี้ไม่เวลามันอยากได้อะไรนะทาอะไรก็ไม่ได้แล้วก็ร้องไห้ซะเลยถ้าร้องไห้แล้วได้อ่อเนี่ยเด็กมีการร้องไห้เป็นกําลัง สองมาทุกขามแม่บ้านแม่เรือนนี่แหละมีความโกรธเป็นกำลังเป็นไงก็เอาชนะเขาไม่ได้ต่อสู้ผู้ชายก็ไม่ได้จะไปแย่งไปชิงอะไรก็ไม่ได้ก็ทำไงก็ต้องแสดงความโกรธเดี๋ยวหน้าบึ้งหน่อยก็ อ่ายอมก็ได้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 อ,ดอ,ดอะจะได้จบๆไปอทําหน้าบึ้งไปทีหนึ่งอชนะแล้วเนี่ยยิ้มออกลอะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะอันนี้ก็แค่พระเจ้า,าพูดถึงว่ามีอะไรเป็นกำลังไม่มีเลียวแรงอย่างไปสู้เขาได้สามโจรมีอาวุธเป็นกำลังโจรจะ ไปเอาตังค์เขาอะอยากได้ของเขาทำไงเขาจะยอมให้ก็ต้องมีอาวุธใช้มีดใช้ปืนเป็นกำลังพระราชามีอิสระยศเป็นกำลังพระราชาเราเป็นพระราชานะนี่เป็นคำสั่งของพระราชาเนี่ยทุกคนก็มาจะยอมหมดฉันตัดสินใจแล้วเนีย เป็นการตัดสินใจของพระราชาแล้วคนก็ต้องยอมหมดคนผานมีการเพ่งโทษเป็นกำลังอ้อที่ห้าคนผานพิธีการจะเอาชนะคนอื่นก็เพ่งโทษคุณไม่ดีอย่างนี้นี่ี่ผมเองแล้วเลยคุณนั่นแหลอะอโอเคโอ,คโอคจะได้จบจบกันไปผมผิดก็ได้ บัณฑิตมีการไม่เพ่งโทษคนอื่นเป็นกำลังส่วนบัณฑิตเวลามีปัญหาอะไรก็ไม่เพ่งโทษใครไม่โทษคนโน้นไม่โทษคนนี้หันมานั่งนึกเออแล้วครั้งหน้าจะทำยังไงจะได้ไม่ผิดพลาดไม่โทษใครไม่โทษข้อเจ็ด คนผู้เป็นผู้สูตรมีการพิจารณาเป็นกำลังถ้าผู้สูตรคือผู้รู้ก็อยากจะรู้มากขึ้นพระเจ้าองค์ก่อนๆเนี่ยท่านเจอปัญหานี้ท่านแก้อย่างไรถ้าเป็นอย่างคุณยายก็องไปถามพระเจ้านะเวลามีอย่างนี้เออนังไปถามพระเจ้าองค์นู้นองค์นูน้นนู้นนู้นตอนพระสมเด็เจ้าเราระจนมารก็เช่นเดียวกันพอะจนมารนกก็ไปถามพระเจ้าถาม ถามไปเรื่อยๆอยๆืยทีละองค์ถามองค์ลึกๆๆเข้าไปเรื่อยๆอการแก้ปัญหาของผู้ที่เป็นพระโหสูตรก็มีการพิจารณาพิจารณาไข้ครวญสอบถามข้อที่8สมณะพราหมณ์มีขันติเป็นกำลังมีขันติเป็นกำลังเดี๋ยวเราดูภาพหน่อยหนึง่งก็ไป กำลังแปดประการกำลังที่หนึ่งก็เด็กเนี่ยตอนแรกๆก,ก็อย่างเงี้ยนะเอ็นดูไม่ได้มีกำลังอะไรหรอกไม่มีฤิ์มีเดชอะไรตัวนิดเดียวแต่ถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ย้อมหมดปู่ยาตายายอยู่ไหนเลาะมาแล้วเนี่ย,ย,ยนี่อะไม้ตายนะไม้ตายถ้ามาท่านี้ ชนะแน่แน่เน,นัมาตุคามก็มีความโกรธเป็นกำลังจะซื้อไม่ให้กระเป๋าอะจะซื้อไหมอืม,ม่ซื้อโป้งแล้วอย่างเงี้ยออาได้แล้วคนพาลม,มีการเพ่งโทษกำลังเพราะเธอเนี่ยชั้นอีกแล้วเหรอพระราชาก็ มีอิสระยศทุกคนต้องยอมหมดเป็นกำลังโจรก็มีอาวุธเป็นกำลังบัณฑิตก็มีการไม่เพ่งโทษเป็นกำลังปัญหามีก็แก้กันไปไม่โทษใครทั้งนั้นไม่โทษบุญไม่โทษว่าบุญ,ไม,บญ,ไ,มบญไม่ช่วย ไม่ต้องไปโทษว่าโอ้ทำไมมานจ้องเล่นงานแต่กับฉันอะไรเงี้ยไม่อยู่นิ่งๆคิดอะไรไม่ออกก็ออกจากความคิดทำจิตให้สงบแล้วก็จะพบทางออกมีการไม่เพ่งโทษใครไม่โทษคนอื่นอดีตที่ผิดพลาดก็ลืมให้หมดบาปทุกชนิดไม่คิดทำอีกเด็ดขาดมันนึกถึงบุญที่ ทำมาทั้งหมดทานศีลภาวนาก็ทำให้เข้มข้นทับทวีแล้วก็นั่งเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้จะได้หมดจากวิบากกรรมพระหูสูตรก็ผู้เห็นพระหูสูตรมีการพิจารณาเป็นกำลังใคร่ครวนนั่งจิบน้ำชากาแฟค่อยๆนึกทบทวนไปด้วยใจเพลินๆชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละ ก็เป็นอย่างนี้มีเรื่องของการพิจารณาเป็นกำลังเนี่ยผู้รู้เนี่ยก็มีเรื่องนงตอนที่ภิกษุมาขอพระเจ้ากลับบ้านภิกษุใหม่ท่านก็ถามเออเนี่ยเธอมาบวชแต่ญาติพี่น้องเป็นคนอย่างนับถือความเชื่อเดิมอยู่เนี่ยเธอไปก็ก็ไม่ศรัทธาเนี่ย แต่เขาด่าถ้าว่าเธอเนี่ยเธอจะโกรธไหมเธอจะอะไรไหมเออท่านก็เป็นพระหูสูตรเนะยมีพิรันตการพิณาเป็นกําลังก็พิณาเออเขาด่าก็ดีกว่าเขาตีพระเจ้าค่ะถ้าเขาตีเธอเขาตีก็ตีด้วยมือก็ยังดีกว่าตีด้วยไม้แต่เขาตีด้วยไม้น่ะตีด้วยไม้ก็ดีกว่าเขาเขาฆ่าพระเจ้าข้าออถ้าเขาฆ่าเธอ บางคนอยากจะฆ่าตัวตายต้องหาอุปกรณ์นี่เขาจัดให้แล้วเออเธอคิดเป็น,นฉลาดคิดงั้นกลับบ้านได้แล้วนเอาตัวรอดแล้วเป็นพระหูสูตรมีดวงปัญญาแล้วแม้กระทั่งตอนที่พระองค์โดนด่าเนี่ยพรามดา่ดาดา่าดาอย่านั้นท่านก็ พีารก็พราหมณ์เขายังไม่หมดกิเลสยังมีความโกรธอยู่ยังมีความโกรธยังมีความหลงผิดอยู่แต่ก็ใช้สัพพัญญูเนี่ยท่านก็รู้ว่าพราหมณ์นี่ก็ไม่ใช่คนชั่วช้าอะไรมากมายแต่ก็ให้พราหมณ์ได้คิดพีรนาเออเนี่ยพราหมณ์ที่บ้านมีใครปกติมีแขกมาเยี่ยมที่บ้านไหม มีพระเจ้ามีมีพระเจ้าค่ะเอออมีแล้วท่านเอาอะไรมารับแขกล่ะเอาข้าวเอาขนมเอาน้ามารับแขกแล้วมีบ้างไหมที่แขกเขาไม่รับประทานน้ําด้านข้าวแั่ทียเอามาก็มีถ้ามีของนั้นเป็นของใครก็เป็นของเราสิพระเถรองก็ตัดถามแค่นี้แล้วก็เนี่ย ท่านก็เหมือนแขกคนหนึ่งพรามเอาคำด่ามาต้อนรับแขกเนะี่ยพระโต้งไม่ยินดีนะไม่รับนะไม่รับสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นเข้ามานะพราหม์นี่ได้เห็นโอ้พระองคงนี่มีดวงปัญญามากนะเกิดความศรัทธานะแล้วก็ถือเป็นที่พึ่งเลยนะประกาศตนอุบาบก การใช้ปัญญาพิจารณาก็จะทำให้เรา,าใช้กำลังของบัณฑิตคือก็ค่อยๆพิจารณาดูไม่โทษฟ้าโทษฝนโทษคนโน้นคนนี้ไม่โทษใครทั้งนั้นก็มาพิจารณาจะแก้ปัญหานี้อย่างไรตอนที่ตอน ตอนที่สมัยไปฟิลิปปินใหม่ๆของพ่อคุณไม่ใหญ่จันก็บ,บอกเนี่ยอยากให้คนที่เขามานั่งสมาธิมาจุดโคมเนี่ยให้เขาได้เห็นคุณค่าพ่อให้ทำไงครับเนี่ยให้เขาซื้อตั๋วเข้าโพหพอญ่ก็ซื้อตั๋วเข้าแล้วก็จ ใครจะซื้อตั๋วเข้ามานั่งสมาธิอ่าแต่พงพ่อสั่งไปก็เราก็ต้องมา,มานั่งพิณน่ะไม่ใช่มานั่งบ่นว่าโอ้ยใครมันจะเข้ามานะเรายังไม่ลองก็ไม่รู้เสร็จก็เอ๊เราจะทำยังไงไปชวนคนมาไม่รู้จะใครไปหานายกยกเทศมนตรีคนคุณจะชวนคนไปเนี่ยคน คุณคิดว่า,างานคุณเนี่ยคนอยากให้คนมาสักเท่าไหร่ก็สักหมื่นหนึง่งหมื่นหนึ่งเหรอแล้วคุณให้ให้คนละเท่าไหร่อ่ะอะไรนะคุณจะให้คนเท่าเท่าไหร่อ่ะมาหมื่นหนึง่งต้องต้องดูก่อนคนให้คนละเท่าไหร่อ๋อไม่ได้มีให้คุณไม่มีให้เนี่ยฉันน่ยจะชวนคนมาฟังเนี่ย ปลาใสเนี่ยนะฉันให้เป็นพันเนะ่ยยังหาคนมาห้าร้อยคนพันคนยังยากเลยแล้วคุณไม่ให้ตังเขาแล้วใครจะมาแล้วเนี่ยคุณมีรถมารับไหมล่ะคุณเอารถอะไรมารับอืมไม,ไม่ไม่มีรถคุณไม่มีรถแล้วคุณจะให้เขาไปยังไงตั้งหมื่นคนเอาแล้วคุณมีข้าวมีน้ําอะไรเลี้ยงเขาอ่ะเลี้ยงกี่มือ้ออืมไม่มี คุณจะให้เขาไปนั่งสมาธิกับคุณนี่นะงานพวกคุณนี่นะแล้วคุณจะให้เขาเดินทางไปเองหาข้าวไปกินเองใครก็จะไปเอาแล้วคุณมีเงื่อนไขมีอะไรให้เขามาั้งอะเงื่อนไขคุณมีอะไรบ้างคนที่จะมานะต้องซื้อตั๋วเขา้าเขา <laughs> เขามมโะเลยบอกฮะ ah? คุณจะให้เขาจ่ายเงินรับงานคุณนี่นะเขาก็บอก โอ้ยฉันไม่รู้จะช่วยพวกคุณยังไงล่ะพวกคุณไปลองเองแล้วกันอืมก็เก็ต้องลองดูก็ไปก็เดินไปก็ไม่มีใครเขาจะสนใจก็บอกซื้อตั๋วเข้าไหมเ,เราบอกแต่หลวงพ่อบอกซื้อตั๋วนี่นะราคาตั๋วเมื่อต้องสองร้อยอ่ะสองร้อยเปโซแต่ทีนี้เรา เราขายตั๋วไม่ได้เพราะเราไม่ได้จดทะเบียนบริษัททําการค้าอะไรเงี้ยก็ต้องทําเป็นแบบบัตรผ่านเหมือนต้องบริจาคนะเพื่อไม่ให้ผิดนโยบายว่าเขาต้องอได้จ่ายได้จ่ายก็คือได้ทําบุญนั่นแหละโดเน a t i o n เท่าไหร่ก็ได้ตามกําลังศรัทธาแล้วกันจะ5บาท10บาทอะไรก็ได้ก็บอกเขาแต่ทีนี้เราก็ตั้งราคาไว้แล้วสองร้อแต่แนะนํานะคุณควรจะ บริจาคสองร้อยสองร้อยเปโซคนก็ไม่ค่อยสนใจก็เอ,อได้ดวงแก้วมาอ่ะเนี่ยถ้าคุณทำครบสองร้อยนะคุณจะได้ดวงแก้วเนี้ยเออทำเท่าไหร่ก็ได้อะห้าเปโซสิบเปโซแต่แนะนำว่าสองร้อยเนี่ยคุณจะได้ดวงแก้วคนก็ยังไม่สนใจอีกแต่เขาชอบเสื้อ,อเสื้อเนี้ยขายเท่าไหร่ อ๋อเสื้อนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไ,ม,ไ,มได้ขายเป็นเสื้ออาสาสมัครแล้วทาไงจะได้ต้องมาเป็นอาสาสมัครคุณไป,ไปไปชวนคนเนี่ยซื้อทําบุญอีเวนต์พาร์ทเนี่ยนะตั๋วเข้าอ่ะได้ห้าสิบคนแล้วเดี๋ยวคุณมาเอาเสื้อไปเขาก็ไปชวนคนคนได้ห้สบคนมั่งทําบุญมา บางคนก็โอ้มันยากจังเลยตอนหลังมาก็เลยคิดได้เดียเอ้ะถ้าเขาชอบนักเนี่ยเราก็อเอาเียถ้าโดเน a ห้าร้อยเปโซอะคุณได้เสือ้อกดว่าคนชอบก็อซื้อเสื้อซื้อเสื้อ,อ,เ,อเราก็บอกว่าซื้อไม่ได้เพราะเราขายไม่ได้เราก็บอกทําบุญทําบุญโดเนชั่นบริจาคบริจาคเออถ้าเราค่อยๆพิจารณาเนี่ยมันก็ได้มันก็ได้ทีนี้ อาหารทำไงคนมาในงานจะจะมีกินมีใช้ได้ก็มานั่งนึกนึกถึงงานวัดที่ต่างจังหวัดเวลาจัดงานเอ้าก็เวลาใครมางานวัดเขาก็มาหาซื้อกันเองอก็กลางคิดอย่างนั้นก็เลยจัดเป็นบรรยากาศแบบงานวัด <c oughs> คนไทยก็เก่ง <c oughs> ก็ทำซุ้มมีโยนกระป๋องโยนห่วงมีอะไรเหมือนงานวัดเลย แล่วก็ทำล็อกๆเอาไว้บอกใครจะมาขายอาหารนะจะมีคนมาเยอะแยะเลยเนี่ยใครจะมาขายอาหารก็ทำบุญนล็อกละสองพันล็อกละสองพันเปโซสองพันเปโซใครจะมาขายน้ำขายข้าวมากดว่าเออได้ตังก็ไม่อีกก็อยู่ที่ว่าแล้วค่อยๆค่อยๆใช้ดวงปัญญาในการแก้ปัญหา แทนที่จะจะมานั่งทุ์ร้อนใจอะไรต่างๆก็ไม่ต้องใช้ดวงปัญญากว่าจะเผยแผ่พุทธศาสนาไปได้ก็ต้องมีมันมีปัญหาอยู่แล้วละ่ะอยู่ที่ว่าเราจะใช้กำลังตรงไหนในการแก้ปัญหากำลังแบบเด็กๆก็ร้องไห้ไปวันๆหรือเราจะ ใช้กำลังของบัณฑิตนักปราชญ์ถ้าเป็นสมณะสมณะสมณะมรู้สึกคุ้นๆเลยนะมีทหารล้อมด้วยนะก็ใช้ขันติคือความอดทนเป็นกำลังความอดทนสมณะมีขันติเป็นกำลังก็เลยมานั่งนึกถึงหลวงพ่ออุณครูไม่ใหญ่ เอ,อพ่อเนี่ยท่านไม่ได้มีกำลังอะไรที่ไปสู้รบปบมืออะไรกับเขาเลยจเจ้าอะไรไปสู้เขากฎหมายก็อยู่ในมือเขาอาวุธก็อยู่ในมือเขาอำนาจก็อยู่ที่เขาเราเป็นพระจะทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้แต่พระสมเาจ้าตัดเอาไว้ สมณะมีขันติเป็นกำลังโคหเลยเห็นความสำคัญในขอว่าความขันติว่าสำคัญอย่างมากเลยคว่าขันติคือหลวงพ่อท่านอดทนจริงๆอดทนมากอดทนถ้าเราได้หลายท่านก็คงได้ฟังอันซีนที่คุณโคกเล่าให้ฟังหลวงพ่อเนี่ยอดทน ที่เข้าน้ำเกลืออยู่พูดไม่ได้ก็เขียนเอานะสั่งงานฝากหลวงพ่อตะไปลงนะสั่งงานคนนี้ไปทำอันนี้คนนั้นไปทำอันนั้นพูดไม่ได้เสียงไม่มีนะไอเนี่ยออกมาเป็นเลือดก็เขียนไม่เคยหยุดการสร้างบารมีเลยหลวงพอ่อนะมีความอดทนเป็นกำลัง แต่เวลาที่ท่านอดทนท่านก็ไม่ได้อดทนเพื่อชื่อเสียงความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอะไรไม่เลยหลวงพ่อท่านอดทนเพราะท่านเดินตามรอยพระนักสร้างบรารมีพระโพธิสัตว์ในการก่อนถ้าเราได้ไปฟังของออไปฟังของ สุเมดาบทท่านคงจําได้สุเมดาบทใช่ไหมครสุเมดาบทเนี่ยตอนที่สุเมดาบทบําเพ็ญบรารมีท่านก็ตรวจตาไปทีละบรารมีทานบรารมีก่อนอันดับแรกใช่ไหมแล้วก็มาศีลบรารมีมาเนกขมมะปัญญาอริยะขันติคือบรารมีทั้งห้าบารมีเนี่ย ที่ผ่านมาล้วนเป็นการบำเพ็ญบาร,รมีเพื่อเพื่อให้เกิดปัญญาทั้งสิ้นเพื่อให้เกิดปัญญาตั้งแต่ทานบาร,รมีก็เพื่อเก็บสเสบียงไว้ใช้สแสวงหาปัญญาจะได้สะดวกในการสร้างบาร,รมีต่อศีลบาร,รมีก็ได้เพื่อให้ได้กลายเป็นมนุษย์ก็จะได้สะดวกในการสร้างมียิ่งขึ้นไปนี่รมมะก็เพื่อให้ใจของเราเป็นอิสระก็จะได้เพิ่มพูนปัญญา วิริยะบาร,รมีก็ความเพียรก็เพื่อให้เกิดปัญญามากยิ่งขึ้นโดยเป้าหมายของบาร,รมีทั้งห้าอย่างในสิบอย่างเนี่ยบาร,รมีทั้งห้าอย่างเนี่ยเป็นไปเพื่อปัญญาแต่เนื่องจากระหว่างที่เราจะต้องสร้างบาร,รมีกับอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมก็อาจจะมีคนเขาไม่เข้าใจไม่มีทางที่จะเข้าใจนักสร้างบาร,รม,มีทำไปทำไม คุณสร้างไว้ทำไมใหญ่โตคุณมาเบียดเบียนทรัพย์ตัวเองทำไมพระเวสสันดรเนะี่ยบริจาคนะเบียดเบียนทรัพย์ตัวเองทำไมทำให้ลูกเมียลำบากอะไรเงี้ยนะจะไม่มีวันเข้าใจนะว่าจริงๆท่านไม่ได้ปราถนาอยากให้ลูกและภรรยาเนี่ยลำบากเลยแม้กระทั่งพระนางมัตสีไม่เคยมีเลยนะแม้ตอนที่ท่านออกบวชออกมหาพิเนสกรมนะ ไม่ใช่ว่าไม่รักลูกไม่รักปัญญาแต่ถ้าไม่ออกบวชอย่างนั้นเนี่ยการที่จะอยู่บ้านนะให้สร้างบาร,รมีเนี่ยบำเพ็ญเพื่อการบวหลุดพ้นให้บรรลุสัพพัญญุตญาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เหมือนเราบวชแล้วยังจะอยู่ที่บ้านเนี่ย,ยอ่าบวชแลวจะไปอยู่คอนโดอย่างเงี้ย เดี๋ยวมันก็ต้องสั่งแก๊บมากินเนี่ที่อยู่อย่างนั้นมันไล่้จะอยู่ยังไงนะเออมันก็ลําบากอะ่ะมันยากในการที่จะทําให้ตัวเองบริสุทธิ์ขึ้นมาได้มันก็เลยต้องออกออกบวชแม้กระทั่งคงจำได้อดีตชาติของพระมหากัสปะใช่ไหมฮะแล้วก็ภิกษุณีเถรี รูปหนึ่งที่เป็นเคยเป็นคู่ชีวิตในอดีตทั้งก็เป็นพระราชาพอเป็นพระราชาก็นึกสลดใจนะตอนที่ให้เมียสีเอาข้าวเอาปัตตาหารไปถวายพระเบเจกพุิเจ้าห้าร้อยรูปไปก็เห็นท่านทั้ง500รอยรูปเนี่ยปรินิพานในท่ายืนพิงกำแพงทั้งห0า้อเลย เมหีีมาก็มาเล่าให้ฟังท่านก็ฟังแล้วสลดสลดพรไทยโหผู้มีบุญญาธิการขนาดนี้มีความบริสุทธิ์ขนาดนี้ก็ยังหนีความตายไม่พ้นเราอย่าได้ประมาทเลยท่านก็เลยไปเรียกลูกชายคนโตมาแล้วก็ยกพระราชสมบัติให้แล้วก็พระองค์ท่านกับเมหีีสองท่านก็ออกบวชแล้วก็ คบชาติปัจจุบันมาก็ก็ได้ออกมาบวชทั้งคู่แม้จะได้แต่งงานกันก็อยู่กันแบบเพื่อนก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกันในเรื่องเบญจาการมคคณเลยแล้วก็ออกบวชกัเป็นพระรหั์ทั้งคู่เมื่อเราจะต้องอยู่กับคนอื่นมันยากที่ทำให้คนทั้งโลกเข้าใจ จึงต้องมีบำเพ็ญข้อนี้คือขันติบรารมีเนี่ยเยวลาเราจะทำความดีอะไรเพียรทำความดีเพียรอยู่ทุกวันทุกวัน,นไม่มีใครเข้าใจเราหรอกก็สร้างไปคนก็กันแหนะกันแหนมัง้งคือเราอยู่กับคนในโลกอะ่ะคือเราจะหนีอย่างนี้มันหนีไม่พ้นไม่รู้จะหนีไปไหนนะก็สุเมตดาบทท่านก็ พิจารณาเตือนตัวเองเนี่ยคือนักสร้างมอก็จะเตือนตัวเองเตือนตัวเองได้สอนตัวเองเป็นดูก่อนสุมเมธบัณฑิตเอ้ยแต่นี้เป็นต้นใบท่านพึงบำเพ็ญขันติบรารมีให้บริบูรณ์เถิดท่านพึงเป็นผู้อดทนทั้งต่อการยกย่องนับถือใครยกย่องนับถือท่านก็อย่าไปอย่าไปติดยึดในสิ่งนั้นหรือในการดูถูกดูหมิน่น เหมือนอย่างว่าคนทั้งหลายทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างลงลงบนแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่ได้กระทำความรักความขัดเคืองเพราะการกระทำอันนั้นยอมอดยอมทนยอมกลั้นไว้ได้ชั้นใดแม้ท่านก็ชั้นนั้นเหมือนกันเป็นผู้ทนได้ทั้งการนับถือทั้งการดูหมิน่นจักได้เป็นพระพุทธเจ้า ขันคิดแล้วจึงอธิษฐานขันติบารมีข้อที่หกกระทำให้มั่นแล้วด้วยเหตุนั้นนะก็ข้อคิดเรื่องขันติบารมีในความอดทนอดกลั้นเนะี่ยก็มาขยายความว่ากำลังของสมณะจริงๆก็ไม่ใช่สมณะอย่างเดียวแล้วก็สำหรับเราเป็นนักสร้างบารมีก็ให้คิดเหมือน สุเมตดาบทนั่นแหละอย่าคิดว่าเออเฉพาะพระเฉพาะหลวงพ่อ,อย่างเดียวทุกคนเมื่อเราเกิดมามีเป้าหมายว่าเราจะทานิพพานให้แจ้งสแสวงบุญและสร้างบรารมีเราก็ต้องมาเข้าใจกันว่าถ้าเราจะสร้างบารมีก็ต้องมีขันติบรารมีขันติบรารมีหมายถึงการรักษาปกติภาวะของตนไม่ว่าจะถูกกระทกระทั่งด้วยสิ่งที่พึงปรารถนาหรือไม่ปรารถนา ก็ตามโดยมีพระนิพพานเป็นเป้าหมายอันนี้จะต้องมีตัวนี้นะหมายว่าต้องโดยมีพระนิพพานเป็นเป้าหมายจึงจะเรียกว่าขันติบรารมนะีแต่ถ้าเป็นการอดทนอดกลั้นเพราะทำอะไรเ็าไม่ได้แต่จำไว้วันใดวันหนึ่งนะฉันทนไว้ทนไว้เราจะได้เป็นใหญ่เป็นโตอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่เรียกว่าเป็น ขันติบรารมีแต่เป็นขันติบรารมีก็ต้องมีโดยมีนิพพานเป็นเป้าหมายซึ่งเป็นเป้าหมายของมนุษย์ทุกคนเลยคือการทำพริยพานให้แจ้งนะดังนั้นการที่เราจะมีความอดทนอดกันให้เรามีความอดทนอดกัน้นโดยมีพระนิพพานเป็นเป้าหมายพระนิพพานอยู่ที่ตรงไหนอยู่ในในตัวของเรา เข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งเฉยๆดังนั้นเวลาเราอดทนดกัน้นปุ๊บโดยมีพระนิพพานเป้าหมายก็อดทนปุ๊บใจก็ต้องอเอาใจไว้ในตัวเรานี่แหละอยู่กับตัวเนี่ยค้อเคลียอยู่ในตัวไม่ออกไปหาคนอื่นอาถ้าอย่างนี้ใช้ได้แล้วแสดงว่าตอนนี้เราคือเราบำเพ็ญขันติบรารมีแต่ถ้าเราอดทนเพราะ ก็ยังไปมองเขาอยู่หืมพูดไม่จบเลยนะโอเคอ่ะว่ามาเชิญจะทำอะไรฉันก็ทำฉันก็จะอดทนอย่างเงี้ยแต่ใจออกไปอยู่กับคนสัตว์สิ่งของถ้าอย่างนี้นะก็ยังไม่ใช่คำว่าขันติในนยะในทางของพระพุทธศาสนานะในนยะที่สุเมธดาบทได้กล่าวถึง คือบางคนขี้เกียจเจอแม่บน่นแม่บ่นก็นั่งยิ้มแล้วบอกเรากำลังบำเพ็ญขันติบรารมีเนี่ยอย่างเงี้ยนะเราก็เรา,เรา,เราจะทำใจให้เสมอเหมือนดังแผ่นดินนะแม่ว่ามายังไงเราจะต้องทนให้ได้ทนให้ได้อย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเป็นขันติบรารมีหรือความอดทนในในยะของหนักสร้างบรารมนะีดังนั้นถ้าพูดถึงกำลังของ สมณะหรือนักบวชหรือนักสร้างบาร,รมีด้วยขันติแล้วเนี่ยจะต้องเอาใจมาอยู่ในตัวอย่างสบายๆอันนี้ก็คือเมื่อไรถ้าบอกว่าเราขันติบาร,รมีไหมใจจะต้องอยู่ในตัวไม่ใช่ใจอยากเอาชนะแม่แม่จะว่าก็ว่าไปบนก็บนไปบนได้บนไปบนได้บนไปอย่างเงี้ย เราจะทนให้ได้ถ้าอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะใจยังออกไปติดในคนสัตว์สิ่งของอยู่ถ้าขาดขันติเสียจะไม่มีงานชิ้นใดสำเร็จเลยนะเพราะขันติคือคุณธรรมทั้งทั้งต่อต้านความท้อถอยหดหนะูทำให้เกิดความขยันทำให้เห็นอุปสรรคต่างๆเป็นเรื่องท้าทายความสามารถความสำเร็จ ของงานทุกชิ้นทั้งทางโลกและทางธรรมคืออนุสาวรีของขันติทั้งสิ้นดังนั้นความอดทนจึงเป็นหัวใจของการทําความดีหัวใจของการทําความดีนี่คือถ้าเราบําเพ็ญบารมี10บทัศนะห้าทัศแรกนะก็จะทําให้เราได้ได้รู้มีดวงปัญญาบางทีเราศึกษาธรรมะมาก็รู้หมด ฟังทรมาเราก็รู้หมดแต่เวลาใครว่าหลวงพ่อมาใครว่าวัดมาเนี่ยเราก็โกรธบางทีก็น้อยอกน้อยใจเสียอกเสียใจว่าทำไมนะเราก็ชวนคนมาทำความดีทำไมต้องมาโดนอย่างนี้อันนี้นะโอ้เราก็ไม่ได้ใช้กำลังของของนักสร้างบาร,รมีตอนนี้เรากำลังใช้กำลังของเด็กอยู่ เราก็ต้องเปลี่ยนกำลังบางทีเราก็โกรธโกรธนี่ก็เหมือนใช้กำลังของมาตุคามหรือบางทีก็หยุดพูดเรื่องวัดเดี๋ยวนี้นะนนโคเลยเนี่ยใช้กำลังเน่กเหมือนกับเออเป็นโจรไปต้องใช้กำลังใช้อาวุธหยุดเดี๋ยวนี้นะแต่ถ้า เราใช้กำลังของอหรือเพ่งโทษเธอศีลห้าก็ไม่ครบอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้นะครับใช้การเพ่งโทษคนอื่นต่อว่าคนอื่นเนี่ยอ่ไม่ใช่วิสัยนะไม่ใช่วิสัยเพราะการเพ่งโทษนี้เป็นนิสัยของคนผ่านไม่ใช่นิสัยของบัณฑิต ส่วนพระหูสูตรผู้รู้บัณฑิตนักปราชญ์ก็ใช้การพิพิตรพิจารณาว่าอแล้วพระสัมมาจ้าทําอย่างไรนะอ๋อสุเมดาบทท่านทําอย่างนี้เนาะพระเจ้าทําอย่างนี้เนาะแล้วก็มานั่งดูว่าโอ้พทธเจ้าท่านทําอย่างไรอ๋อถ้าเป็นนักบวชเป็นสมณนะทำอย่างนี้นะก็สุดท้ายก็ยกหัวใจนะที่ทําให้ ออกไปทำหน้าที่แล้วเวลาเหนื่อยมากๆทำอะไรมากๆก็ก็จะนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงว่าหลวงพ่อเราเจอปัญหาเจอใครว่าเจอใครทำอะไรเนี่ยแล้วท่านทำาย่ไงไงก็ก็เห็นหลวงพ่อเนี่ยเป็นธงชัยที่ทำให้ยืนหยัดนะไปทำงานเผยแพร่ศาส,สนาในต่างแดนก็ขอน้อมบูชาหลวงพ่อด้วย เพลงนี้แล้วกันนะธงธรรมชัยแล้วก็ให้เรานึกน้อมส่งใจไปถึงหลวงพ่อให้หลวงพ่อของเราแข็งแรงแข็งแรงในโอกาสวันคุ้มของโลกนะที่จะถึงนี้วันเกิดหลวงพ่อเราก็จะได้บูชาทำรรท่านโดยการที่เอาหลวงพ่อเป็นแบบอย่างนะเดี๋ยวเราไปรับฟังเพลงธงธรรมชัยด้วยกันนะ อุปสรรคใดๆในโลกนี้เขานั้นมีเอาไว้ให้เราข้ามอย่ายอมแพ้แต่จงพยายามอยู่ที่ความคิดรู้สู้ที่ใจอุปสรรคแค่นี้ก็แค่นี้อุปสรรคแค่นี้สักแค่ไหนอุปสรรคแค่นี้สักเท่าใดอุปสรรค แค่ไหนใจคิดเอง ยายถามว่าถ้ามีขอพรข้อหนึ่งพ่อจะขออะไรนะพ่อก็บอกว่าขอให้มีความอดทนมีขันติสมัยก่อนเนี่ยหลวงพี่ไม่เข้าใจคําว่าความอดทนหรือขันตินะคือบอกโอ้ยไม่เอาไม่เอาต้องมาอดทนนี่โอ้โหทาไมนะต้องทนอะไรเนงะี้ยตอนเข้าวัดใหม่ๆก็รู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยชอบหวัวข้อนี่รู้สึกว่า มันคือความเจ็บปวดอะไรเงี้ยเพราะเมื่อก่อนไม่เข้าใจความหมายของเขาอดทนก็เลยเไม่เห็นประโยชน์แต่พอมาโอ้ตอนพุทธิจาประกาศธรรมบอกขันติปรขันตีปรมังตโปติติขาความอดทนคือความอดกันเป็นตะบะอย่างยิ่งเป็นตะบะคือเครื่องเผากิเลสถ้าเราอยากจะหมดกิเลสก็ต้องฝึกความอดทน ทีนี้ก็ไม่เข้าใจในยะของคาว่าอดทนอดทนอดทนคืออะไรเพราะเวลาเห็นใครอดทนเขก็จะแบบหน้ายู่ๆคิ้วย่นๆอ,อะไรเงี้ยก็จะเข้าใจเป็นแบบนั้นนะฮะจะเอาหน้าหน้าแบบไหนนะต้องหน้าหน้าย่นๆ ถ้าเราต้องทนอะไรสักอย่างหนึงง่งนะจะต้องแบบเออเหมือนอย่างเงี้ยหน้าเราต้องแบบทําไมเราต้องโดนต้องโดนอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าทําไมเราต้องไปทนคนชี้หน้าด่าอย่างเงี้ยแล้วเวลาคือเราเป็นพระหรือโดนด่าคือคือตลกมากเลยนะเป็นการที่ พูดแบบไม่มีเหตุผลอะอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะมีเหตุผลของเขาคือตอนที่ไปจัดง,งาน,นที่หลวงพี่ชายรูปให้ดูที่ไปเดินธรรมญาตานะเราเป็นพระพาธรรมญาตไปเดินธรรมญาตาผ้ามันออกมาสวยงามมากเลยนะแล้วญาติโยมก็ออกมาเยอะมากมาโปรยดอกมาคือทุกคนปีติใจมากเลยคนนี้แบบไม่รู้ของขึ้นมาตรงไหน เขาบอกว่าเนี่ยไม่มีใครกล่าวขอบคุณเลยเนี่ย <laughs> แขกที่มาในงานไม่เห็นกล่าวขอบคุณเออแล้วเราเป็นชาวต่างชาติเราก็ไม่ได้รู้ว่าใครใครใหญ่พวกคุณต้องรู้สิว่าใครใหญ่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแล้วก็เออเราเป็นพระนะเราพามาเดินาานรำม้ย <laughs> าอ่เราก็จะเจอแบบ เหนื่อยก็เหนื่อยอันนี้ช่วยงานอะไรก็ไม่ช่วยอะไรสักอ,อย่างทำอะไรเราก็ทำหมดเงี้ยอต้องอดทนเวลาหลวงพ่อสร้างวัดเนาะก็จะจะไปเผยแผ่ธรรมอะ่ะจะให้คนทั้งโลกเข้าถึงธรรมอะ่ะแล้วคนทั้งโลกอะ่ะมันเยอะไหมเยอะแล้ววัดมัน 6,500ล้านคนน่ะใจมันขนาดนั้นน่ะนี่คิดว่าจะเอาสักล้านคนมาที่วัดเนี่ยมันยังหนึ่งใน6,500นะใจคิดอย่างนั้นก็ต้องสร้างวัดใหญ่ไม่ใช่อยากใหญ่นะไม่ใช่อยากเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงไม่แต็ดใจเนี่ยเหมือนพระโพธิสัตว์สร้างบรารมีอ๋อมันต้องอยู่กับคนที่ยังมีกิเลสต้องอดทน สร้างวัดทำไมใหญ่โตสร้างวัดใหญ่เมันเหนื่อยนะค่าน้ำค่าไฟนะเลี้ยงคนนะวัดใหญ่ก็ต้องเลี้ยงคนเป็นหมื่นเป็นแสนนะเลี้ยงทุกวันคนต้องกินทุกวันนะกลางคืนเขาก็นอนหลับบางทีเขาอาจจะบน่นโอ๊ยทำไมร้อนจังเลย วัดเราหนะ้าจะมีแอร์ได้แล้วอะไรเงี้ยนี่มันร้อนมากเลยนะอะไรเงี้ยแต่ถ้า,าคิดแบบบัณฑิตก็เออกาดร้อนอย่างนี้ก็ในนรกก็ร้อนกว่าน,นี้อีกนะอันนี้ก็พระหหสุจะมีการพิจารณาไข้ควรนรกเราก็ลงมาหลายครั้งแล้วแต่เราก็ไม่จำมันร้อนกว่าน,นี้อีกนะพิจาณาค่อยๆพิจนาไป แต่สร้างวัดก็ต้องอดทนจะสร้างบาร,รมีก็ต้องอดทนจะอยากให้เขารวยก็ต้องชวนเขาชวนเขาทำทานทีนี้พอชวนคนอื่นทำทานคนก็มองนี่ธรรมกายไม่แต่บอกบุญเดือดร้อนชาวบ้านพระเจ้าไม่เคยสอนอย่างนี้ เดี๋ยว,เ,ยวเอาเอาพระพุทธเจ้าสอนไว้ยังไงเดี๋ยวมาดูามีพระพุทธเจ้าตัดไว้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบสามอังคุตระนิกายสัตตกะอัตกะนวก,กะนิบาตชีวะกะสูตรเ,เป็นสูตรของสมัยหมอชีวะกะอีกละ่ะสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะสวนมะม่วงของหมอชีวะกะใกล้พระนครราชครึกร้งนั้นหมอชีวะกะโกลงลมาพัฒเข้าไปเฝ้าพระสัมมาจ้าถึงที่ประทับ ถวายบังคมณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งขั้นแล้วทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่บ่มผู้เจริญด้วยเหตุมีประมาณเท่าไหรห่น้อบุคคลชื่อว่าเป็นอุบาสกพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อเมื่อบุคคลนั้นขอถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธธรรมประสงค์มาเป็นสณะชื่อว่าเป็นอุบาสกท่านก็ถามอีกว่าแล้วอุบาสกยังไงชื่อว่าเป็นผู้มีศีลดูกนหมอชีวกะ ก็เมื่งดจากการฆ่าการลักทรัพย์การพืดผิดในการการพูดโกหกการดื่มสุราเมลยัยอันเป็นที่ตั้งความประมาทชื่อว่าเป็นอุบาสกผู้มีศีลแล้วอุบาสกยังไงชื่อว่าเป็นผลประโยชน์บำเพ็ญประโยชน์ตนและไม่บำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นดูก่นหมอชิวะกะอุบาสกคนใดตัวเองมีศรัทธาแต่ไม่ชวนผู้อื่นให้ให้มีศรัทธาตาม ตัวเองรู้ทั่วถึงธรรมทั้งหลายแล้วปฏิบัติสคมควรแก่ธรรมแล้วแต่ไม่ชักชวนคนอื่นให้ปฏิบัติตามอ,อุบาสกผู้นั้นได้ชื่อว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์คนอื่นพระยศเจ้าทั้งหลายไม่สรรเสริญอุบาสกเช่นไรชื่อว่าบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นดูก่อนหมอชีวกะ อุปสมผู้ใดถึงพร้อมด้วยศรัทธาชักชวนผู้อื่นถึงพร้อมด้วยศรัทธาตัวเองมีศีลก็ชวนคนอื่นรักษาศีลตัวเองถึงพร้อมด้วยจาคะก็ชวนคนอื่นถึงพร้อมด้วยจาคะตนเองเป็นผู้ใคร่อยากเห็นพระภิกษุก็ชวน,น,น,นพระภิกษุคนอื่นให้มาเห็นพระภิกษุตนเองเป็นผู้ใคร existem, ่อยากฟังธรรมก็ชวนคนอื่นามาฟังธรรมตนเองเป็นผู้ที่ทรงจำธรรมได้แล้วเนี่ยก็ชวนให้คนอื่นทรงจำธรรม เทียวจดเทียวจําตนเองเนี่เป็นคนที่พิจารณาเห็นเนื้อความแห่งธรรมนั้นที่ตัวเองฟังแล้วก็ชักชวนคนอื่นให้ค่อยๆตรองในเนื้อความแห่งธรรมนั้นบุคคลใดที่รู้ทั่วถึงธรรมและสมควรแก่ธรรมชักชวนคนอื่นให้บวชธรรมสมควรแก่ธรรมอย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้บวชเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นพระริยเจ้าล้วนสรรเสริญ แล้วมาดูอุบาสกต้นแบบนะท่านหนึ่งสมัยนั้นอนาถาบิกเศรษฐีนี่ได้ชื่อว่าอุบาสกต้นแบบเลยท่านกออ็ออกจากเชตวันออ,ออกจากนครสาวัตถีไปที่เชตวันที่อยู่ใกล้ๆแต่พอไปท่านก็พี่นาะเออวันนี้แต่หัววันอยู่ถ้าเราไปเฝ้าตอนนี้พระพุทธองค์คงอาจจะยังสมาธิอยู่ คงไม่ใช่การถ้าเราจะไปเยี่ยมพระภิกษุผู้ที่กําลังเจริญเ,เรญธรรมะอยู่ท่านก็อาจจะหลีกเล้นอยู่นั่งสมาธิอยู่เราจะเพึ่งไปอารามตอนนี้แต่เช้าเลยไปหาท่านตอนนี้รบกวนท่านนั่งสมาธิเสร็จแล้วท่านก็เลยไปยังอารามของเดลิถีพวกเดลิถีก็กำลังประชุมกันเสียงดังอื้งเลยพอเห็นอนาถาบิกาเศรษฐีมาแต่ไกล ก็บอกกันเลยกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดพวกท่านเบาเสียงเบาเสียงอย่าได้เป่งเสียงนะอนาถาคฤหับดีคนนี้เป็นสาวกของสมณะโคโดมกําลังเดินเข้ามาบรรดาคฤหัตผู้นุ่งนุ่งห่ผมผ้าขาวอ่าแสดงว่านี่สิทธิ์พระเจ้าเนี่ยนุ่งห่มผ้าขาวเนี่ยซึ่งเป็นสาวกของสมณะโคโดมอาศัยอยู่นครสาวิษีเนี่ยถ้าใส่ชุดขาวอย่างเงี้ย เนี่ยลูกศิษย์ของสมณโคโดมพุทธเจ้าท่านทั้งหลายเหล่านี้นะเป็นคนชอบเสียงเบาและก็ได้รับแนะนำให้ทำอะไรเบาๆแล้วก็จะชื่นชมการที่ทำอะไรก็เบาๆแม้ฉะไหนพวกบริษัทหมู่คนทั้งหลายเหล่านั้นก็จะทำเสียงเบาๆตอนนี้กำลังมาหาพวกเรานะเมื่อได้ เจอแล้วเขาก็เลยอืมเขาชอบเสียงเบาๆนะลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเสร็จแล้วก็ได้พูดคุยกันก็เลยถามว่าเออขอถามด้วยสิพระพุทธเจ้าเนี่ยมีทิฏฐิมีความเห็นยังไงเล่าให้ฟังมั่งสิอนาถักเวกเศรษฐีบอกว่าข้าพเจ้าไม่ไม่ทราบความเห็นของท่านทั้งหมดหรอกของพระพุทธเจ้า เอาแล้วภิกษุองค์อื่นนะ่ะก็เช่นเดียวกันของพระสงฆ์เจ้าเนะี่ยข้าพเจ้าไม่ทราบทั้งหมดเลยงั้นละของท่านอ่ะท่านมีความเห็นยังไงมีความเชื่อ,อยังไงมีความเข้าใจว่ายังไงชีวิตโลกและชีวิตอืมไอ้ถ้าบอกความเห็นของข้าพระเจ้าเนะี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกนะอันนี้ไม่ยากแต่ขอเชิญท่านทั้งหลายบอกทิฏฐิคือความเข้าใจความเชื่อของ ท่านมาก่อนว่าท่านมีความเชื่อว่าอย่างไรแล้วข้าพเจ้าจะบอกความเชื่อความเห็นของข้าพเจ้าที่หลังปริภาชกก็เล่าให้ฟังตัวเองเชื่อว่าคนโลกนี้มันเที่ยงคนเกิดมาเที่ยงนบางคนก็มีคำว่าศูน,ย,นย์เกิดมาแล้วก็ดับศูนย์ไม่มีอะไรมากก็ต่างคนต่างเล่ามาหมดเลยส่วนอนาถาบิกะเศรษฐีก็โดยสรุปก็ มาเล่าในปิดท้ายนะบอกว่าเออเนี่ยเรานะเรามีความเห็นมีทิฏฐิว่าสิ่งใดเกิดขึ้นอันมีปัจจัยปรุงแต่งสิ่งใดเกิดขึ้นจาเหตุนะล้วนไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์ข้าพเจ้าเห็นสิ่งนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้วพานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ป็นของเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา เมื่อเห็นชัดอย่างนี้ด้วยอุบายเป็นเครื่องสลัดออกจากสิ่งนั้นอย่างยอดเยี่ยมตามความจริงขราพระเจ้ามีความเห็นอย่างนี้นะก็โดยสรุปแล้วก็เออทุกอย่างนี่มันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยพอกล่าวอย่างนี้เสร็จปริพาชกเหล่านั้นนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเซาโต้อตอบไม่ได้พออนาถาบิกาเศรษฐีเห็นอย่างนั้นเนี่ย ว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยขอตกแล้วนะก็ไปเข้าเฝ้าพระสัมเาจ้าะถึงที่ประทับกับบางคนทูลก็เล่าเรื่องให้ฟังพระเระองค์ก็ทรงทราบก็ตัดว่าดีแล้วเ,เธอได้ขม่มพวกโมฆะบุรุษเหล่านั้นด้วยความดีโดยการอันควรโดยชอบธรรมอย่างนีน้แล้วก็ได้สัมโมให้สมทานอาหารราดเดิงยิ่งยิ่งขึ้นไป นี่คือตัวอย่างของบุคคลที่ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยนะก็ยังสามารถที่จะชวนคนอื่นนะทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาตามด้วยนะก็วัดเราก็อย่างนี้หลวงพ่อก็อย่างนี้นะแม้กระทั่งเรื่องของการให้ทานอย่างเช่นชวนไปทำอะไรนะ,ะถวายมหาสังฆทานหมื่นวัดใช่ไหมทำอะไรมันใหญ่โตมากมาย9วัดก็ เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้นะก็จะมีถ้าเจออย่างนี้ก็ให้พวกเราใช้ขันติเนาะเหมือนอนาถาบิกาสเศรษฐีนั่นแหละก็เล่าให้ฟังพระผู้ได้เจ้าตัดไว้อย่างนี้นะเพืพ่อพอตัดเอาไว้เนี่ยนะบอกว่าในขุดท่ากนิกายนะบอกว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายถ้าสัตว์ทั้งหลายรู้ผลแห่งทานอย่างเช่นที่ตถาคตเห็นแล้วเนี่ย จะยังไม่ทานข้าวเลยนะถ้ารู้ผลแห่งทานอย่างเช่นตถาคตเห็นความตะหนีอันเป็นมงบนทินจะไม่ครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้นเลยจะไม่มีความตะหนีเลยนะจะไม่ทานข้าวเลยถ้ายังไม่ได้ให้ทานแต่เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ผลแห่งการให้ทาน จึงไม่คิดให้ความตนะหนี่เป็นมงคลครอบงำจิตทังของคนทั้งหลายเหล่านั้นถ้าคนทั้งหลายกำจัดความตนะหนี่เสียแล้วมีจิตผ่องใสให้ทานที่ให้แล้วมีผลมากในพระริยาเจ้าทั้งหลายตามการอันควรนี่วันคุมของโลกการอันควรละหนึ่งปีหนึ่งครั้งอันหนึ่งทายกเป็นอันมากคันให้ทักษิณทา,านคือข้าวในทักษินยบุคคลทั้งหลาย จุติจากความเป็นมนุษย์นี้แล้วย่อมไปสวรรค์ทายกเหล่านั้นผู้ใคร่กามไม่มีความตนีไปสู่สวรรค์แล้วบันเทิงในสวรรค์นั้นเสเวยอ,อยู่ด้วยผลแห่งการจำแนกทาน mm hmm. คนุณยายก็ได้ตัดสอนเอาไว้เหมือนกันเนาะบอกว่าที่เราไปชวนเขาเราไม่ได้ไปรบกวนเขาหรือทำให้เขาลำบากเราเก็บสมบัติให้เขาตั้งหาก ถ้าสัตว์โลกทั้งหลายเห็นผลแห่งทานอย่างเช่นตถาคตเห็นเนี่ยนี่คือคํามาสัมเจ้าเลยสัตว์โลกทั้งหลายจะยังไม่ทานข้าวเลยถ้ายังไม่ได้ให้ทานแล้วหลวงปู่ก็มาพูดว่าเช้าใดยังไม่ให้ทานเช้านั้นอย่าเพิ่งทานข้าวนี่คือนักสร้างบาร,รมีก็เป็นอย่างนี้ก็ขอ,อนโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะที่เราเปิมๆกันถวายมหาสังฆทานเมื่อวัน าที่ต้นเดือนที่ผ่านมาเป็นภาพที่น่าปลื้มปิติใจนะแล้วก็แม้เราจะเจอคำกระแนะอย่างไรก็ขอให้ใช้กำลังของนักสร้างบาร,รมีก็คือขันตินะขันติก็คือเอาใจของตัวเองนะเพราะขันติหมายถึงความอดทนอดกลั้นโดยมีพะนิพานเป็นเป้าหมายหวังจะทำพะนิพาณได้แจ้งมีวัตถุประสงค์เดียวว่าขันติเป็นไปเพื่ออะไร ดังนั้นเราคันติคือเอาใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเนี่ยแล้วก็ให้เขาถึงปรร,รมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทิน